ผมไม่ได้เสียใจนะครับแต่ผมน้ำตาไหลนะผมไม่ได้อกหักนะครับผมน้ำตาไหลจากควันนี่แหละครับผมโอ้สุดละมันอยู่ในหูแล้วนี่นะครับมีไข่ต้มด้วยนะครับเพื่อนๆเราต้มไข่ใส่นี่นะเราจะได้กินไข่ต้ม1ใบกับ The Chef วอวิทของเราคนละใบนะโอเคนะครับผมก็นะครับคือเรานอนในป่านะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟนะครับเพราะว่าในป่าก็จะมีพวกแมลงมดยุงอะไรต่างๆนะครับที่มันสามารถกัดเราได้นะครับเนาะแต่ตอนนี้ควันโคตรเยอะครับเพื่อนแต่ตาโอ้มีลมด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะก็อีกอย่างก็คือความชื้นนะครับความชื้นเยอะเวลาเราจุดไฟนะฮะถ้าเราไม่มีเชื้อไฟเนี่ยมันก็จะติดยากมากนะครับอันนี้เราก็ใส่ไม้เกี้ยนะครับไม้สนที่ว่าติดไฟนะครับใส่เข้าไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมเอามาชิ้นใหญ่มากนะแล้วก็อีกอย่างคือป่าไผ่นะครับถ้าเป็นพวกป่าไผ่เนี่ยมันจะมียุงเยอะมากนะครับควันวันนี้เดี๋ยวเชฟจะทำอะไรผมกินครับเนี่ยตำพริกตำน้ำพริกนะฮะใช่ครับผมตอนแรกจะยำปูด้วยนะแต่ว่าไม่ทำเพราะมันเย็นแล้วยำปูเหรอครับใช่ครับแต่ว่าไม่ทำแล้วมันเย็นแล้วครับเย็นแล้วเย็นแล้วเราก็น้ำพริกน้ำปูเนาะใช่โอ้ชอบครับชอบมากเราก็ต้องทนนะเพราะว่าตอนนี้มันยุงเมื่อกี้มียุงนะครับแต่ตอนนี้ยุงหนีหมดแล้วเราก็จะหุงข้าวใส่หม้อสนามแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับสุดยอดมากนะเวลาเราอีกอย่างนะเวลาเราไปเดินป่านะครับเราไม่ควรทิ้งขยะไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพลาสติกอะไรพวกนี้นะที่มันอะไรที่มันย่อยยากนะเนาะเพราะว่ามันจะเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะครับผมเราก็กำจัดได้ก็กำจัดไปนะครับจริงแล้วมันเริ่มเหลือแล้วมันเริ่มเหลือแล้วฮะเมื่อกี้ไม้เมื่อกี้ไปไหนท่อนตอนนี้ไม่รู้นี่ไหนล่ะนี่ไงนี่ตีไหมมันสูงบ้านเราตีไหมสูงจริงมันก็มันจะหักไหมครับจะเช็ดครับเบาๆแล้วกันโอ้ตอนนี้ได้เดือดนะฮะเริ่มเดือดแล้วเนาะเดือดแล้วเราไม่ต้องตีแล้วเนาะมันต้องก็ได้ผมไม่ได้เสียใจนะครับแต่ผมน้ำตาไหลนะผมไม่ได้อกหักนะครับผมน้ำตาไหลจากควันนี่แหละครับผมวันนี้เราก็เจอฝนนะครับเจอฝนแบบช่วงที่เรากำลังตั้งแคมป์นะแบบสุดยอดมากเลยนะครั้งแรกนะที่แบบว่าผมอยากเดินป่านะผมอยากใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายอยู่ในป่าปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ในเมืองมีอะไรที่วุ่นวายมากมายนะอุ้ยโอ้ยเสียดายล้างนี่ล้างนี่สักเกตแล้วเนี่ยต้องไปเลยเดี๋ยวมันก็ออกมาเองโอ้ยน้ำร้องไห้น้ำตาไหลแล้วครับผมปากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมก็ผมจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอ้ตอนนี้ไฟแล้วมอดไปหมดแล้วฮะตอนนี้ผมอยากได้เรื่องนะครับเวลาไฟมันจะมอดนะฮะแล้วก็เวลาเราเป่าไฟเนี่ยมันจะแบบมันจะขึ้นดีนะเนาะเวลาเราทำกับข้าวหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนี่กันจะเชฟอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้บ้างนะทุกคนเมนูเด็ดนะฮะ
โหดูดิอันนี้น่ากินมากนะครับนี่ทุกคนน่ากินไหมครับน่ากินมากเลยครับเราจะต้มผักก่อนแล้วก็ค่อยตามพริกเนาะครับหน่อไม้ครับกี่โมงแล้วตอนนี้สองทุ่มไปยังไม่ถึงครับผมตอนนี้หกโมงประมาณหกโมงครึ่งนะดูหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเชฟทำหน่อไม้เนาะนี่เป็นใหม่หน่อไม้บงนะครับผมหน่อไม้บงนะครับโอ้ควันอยู่จะอยู่ได้ที่ไหนเนาะเราก็จะตายแล้วใช่ครับโศกทางแล้วเลยใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเชฟใส่ไปเลยครับไม่เป็นไรต้มใช่ไหมครับต้มใส่นะครับเนี่ยเชฟกำลังทำนี้ผมกินนี่ครับเลือดมันประมาณ10เลือดออกมาแล้วล่ะครับเนี่ยขอตัวสักหน่อยเหรอแบ่งคนละครึ่งใส่เลยหรอใส่เลยไม่มีนะเหลือไว้นิดเดียวพอเราครึ่งกินตอนเช้าไว้กินพรุ่งนี้เช้ากับก่อนนอนโอ้เดี๋ยวออกบ้างก็ปลาบ้วงบรรยากาศแบบนี้เนาะกินในป่าเนี่ยสุดยอดเลยวันนี้ฝนก็ไม่ตกอ่ะตกไปแล้วครับเมื่อกี้ตกหนักมากเลยตอนกี่โมงดีอ่ะตอนที่เรากางผ้าใบเนาะฝนตกช่วงประมาณ3โมง4โมงนะครับทุกคนตอนนี้กับข้าวอร่อยมากนะครับกินในป่านะแดงไหมเนี่ยหมดแล้วค่ะผัดแดงได้ไงครับเดี๋ยวคืนนี้เรารู้ว่าฝนจะตกไหมเนาะแผ่นไทยกินสองฟองอ่ะสองกี่ฟองเดียวตักข้าวหน่อยได้ป่ะข้าวเปลือก
ข้าวนี่อร่อยมากถ้าผักข้าวถ้าจะลำพี่ร้อนร้อนเนี่ยใส่แล้วตัวเก่ามันมีอ่ะอันนี้หนูเข้าเลยผัดหนูเริ่มแล้วผัดเลยผัดเลยระวังตรงนะมาไข่กินเลยนะครับก็ช่วงที่เราทำที่นอนที่พักนะครับรู้สึกเราเจอฝนหนักมากนะครับแล้วแบบว่าเราแทบจะเตรียมตัวไม่ทันเลยนะครับทีนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับแล้วก็มีช่วงที่แบบว่านะฮะถนนไม่ใช่ถนนคือดินแถวนี้มันลื่นมากนะครับแล้วก็พื้นที่ของแคมป์นอนเรามันแบบเป็นแบบสโลปอย่างนี้นะฮะซึ่งมันมีความยุ่งยากแล้วก็ลำบากมากเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้นะครับผมได้ลองติดตามนะครับ The Chef นะครับในการมานอนในป่านะครับซึ่งนอนในป่าไผ่นะครับก็ได้ทั้งความสนุกได้ทั้งแบบโอ้โหผมไม่เคยเดินทางแบบนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็หลับสบายมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือหนาวมากเลยกลางคืนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม